ずっとそばにいて合図をしたって言わないの全然気づかずもう方法はないหินก้อนนี้บรรจุพลังของสวรรค์และผืนโลกไว้ซึ่งคนทั่วๆไปอาจจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้แต่มันมีผลอย่างมากเลยต่อผู้ฝึกวิชายุทธฮะแล้วเธอนั้นเป็นผู้ฝึกวิชายุทธอย่างนั้นเหรอใช่แล้วครับฮะอาจารย์ของผมเองก็เป็นจอมยุทธที่เก่งกาจที่สุดตลอดช่วงเวลาชีวิตของเขาเลยแต่น่าเสียดายที่พวกเรานั้นไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยฉันนั้นคิดว่ามันไม่มีจอมยุทธอยู่หรอกแต่ก็ไม่คิดเลยว่าฉันจะได้พบตัวจริงในวันนี้ด้วยนะฉันน่ะพบหินพวกนี้บริเวณริมทะเลสาบดำในภูเขาลิงบูนะรอบๆทะเลสาบดำมีหินอยู่หลายชนิดฉันไม่กล้าเข้าไปลึกกว่านั้นเพราะมันมีข่าวลือเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดในทะเลสาบดำมันมีสัตว์ประหลาดด้วยอย่างนั้นหรอครับแล้วคุณเห็นกับตาหรือเปล่าไม่หรอกทันทีที่ฉันเข้าไปใกล้ริมทะเลสาบนะฉันก็รู้สึกแปลกๆขึ้นจากข้างในซึ่งทำให้ฉันกลัวจนไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยละดูเหมือนว่าทะเลสาบดำนั่นจะมีสิ่งที่เราต้องการอยู่สินะแล้วคุณนั้นอยากจะเป็นจอมยุทธไหมล่ะฮะฉันงั้นเหรอก็อย่างฉันนี่นะจะเป็นไปได้งั้นเหรอเขาพูดกันว่าคนคนนั้นน่ะจะจำเป็นที่จะต้องผ่านการฝึกพื้นฐานก่อนถึงจะได้กลายเป็นจอมยุทธไม่ใช่หรอและคนคนนั้นเองก็ต้องฝึกมาตั้งแต่อายุ16ปีด้วยนี่ฮ่าถ้าผมพูดว่าได้คุณเองก็เชื่อหรือเปล่าล่ะขอรับคุณรับผมเป็นน้องชายด้วยเถอะถ้าผมนั้นได้กลายเป็นลูกศิษย์ของคุณแล้วผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณของศิษย์พี่เลยฮะศิษย์พี่เหรอดูเหมือนว่าคุณกำลังเข้าใจผิดนะเส้นทางของการฝึกนะคือการเผชิญหน้ากับสวงสวรรค์พวกเรานั้นไม่ได้วัดความอาวุโสด้วยอายุสักหน่อยแต่วัดกันที่ความแข็งแกร่งว่าใครนั้นเป็นศิษย์พี่ใครนั้นเป็นศิษย์น้องฝ่ามือของจอมยุทธนั้นเป็นเหมือนกับดาบมันสามารถตัดได้ทั้งทองแล้วก็หยกผมนี่ช่างตามืดบอดจริงๆเลยที่ไม่รู้ว่าคุณนั้นเป็นยอดฝีมือขนาดนี้ผมนั้นละอายใจเหลือเกินท่านบรมอาจารย์ได้โปรดรับผมเป็นลูกศิษย์ด้วยเถอะคุณยังไม่ผ่านคุณสมบัติที่จะเป็นลูกศิษย์ของฉันหรอกแต่ดูเหมือนว่าฉันนั้นจะต้องใช้คุณแล้วล่ะคำว่าลูกศิษย์นะก็ใช้ไปก่อนได้เลยนะผมจะทำตามที่คุณสั่งอย่างเคร่งครัดเลยครับไว้อีก 2-3 วันเดี๋ยวฉันจะมาที่นี่อีกนะเดี๋ยวฉันจะมาสอนนายเรื่องการฝึกด้วยนะว่าทำยังไงมันไม่มีข้อห้ามอะไรสำหรับนายที่จะเป็นสิทธิ์ของฉันตอนที่ฉันไม่อยู่นายเองก็ทำอะไรก็ทำตามต้องการเลยนะผมจะเชื่อฟังท่านปรมาจารย์ครับเออขี้ลืมจริงๆเลยนะเนี่ยเราทำไมเราลืมถามชื่อลูกศิษย์ไปได้นะช่างเถอะเอาไว้ค่อยไปถามตอนที่เจอกันใหม่ก็แล้วกันเปิดออกกลางวงเวทวิญญาณเอาล่ะด้วยวงเวทวิญญาณอันนี้เราเองก็สามารถเพิ่มความเร็วในการฝึกได้เยอะเลยละนายหญิงคะการประชุมของตระกูลจบลงแล้วนะพวกเขานั้นตัดสินใจยกเลิกงานมั่นของคุณกับตระกูลเฉินคุณกับเฉินโม่อนาคตของฉันเยี่ยนจิงเฉิงอยู่ในมือของฉันเองไม่มีใครมาตัดสินใจแทนฉันได้ทั้งนั้นเสียงๆเธอนั้นไปเตรียมตัวให้พร้อมพวกเรานั้นจะไปที่ซีเซียงกันทันทีแต่นายหญิงคะคุณจะได้รับอันตรายไปได้นะถ้าคุณนั่นออกไปจากบ้านตระกูลเหยียนนะถ้าเขาเป็นลูกชายที่ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายทั่วไปเธอเองก็สามารถรับมือกับเขาได้ด้วยตัวคนเดียว
แต่ถ้าเขาแข็งแกร่งเป็นพิเศษงั้นพวกเราเองก็จะมีจอมยุทธอยู่ฝั่งเดียวกับพวกเราแล้วไม่ใช่หรือไงแต่ว่าเขาจะช่วยพวกเราไหมคะที่คุณกับเขานั้นเลิกแต่งงานไปแล้วไม่ใช่เหรอฮ่าตราบใดที่พวกเราไปหาเขาเขาเองก็ไม่ใช่คนที่จะสามารถเลือกได้ว่าเขาจะช่วยเราหรือไม่ในชั้นแรกของขั้นรวบรวมปานพลังวิญญาณจะถูกปล่อยออกไปภายนอกด้วยการใช้วงเวทเราจะสามารถก้าวเข้าสู่ขั้นรวบรวมปานภายใน2วันด้วยอัตราความเร็วขนาดนี้ภายใน10วันเราเองก็น่าจะผ่านเข้าสู่ขั้นที่2ของขั้นรวบรวมปานและเปลี่ยนแปลงพลังวิญญาณของเราให้กลายเป็นดาบได้เราต้องการที่จะเพิ่มระดับพลังของเราควบคู่กับการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งพรุ่งนี้เป็นวันที่จะได้รับรายงานแล้วสินะและมันเองก็ยังเป็นวันที่ตระกูลเหยียนจะมายกเลิกงานแต่งด้วยในชาติที่แล้วเรานั้นได้กลายเป็นตัวตลกแต่ในชาตินี้ยาวๆมีเรื่องอะไรกันเหรอทำไมถึงโทรมาหาฉันตั้งแต่เช้าเลยล่ะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเปล่าหรือเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่หรอกฉันไม่มีปัญหาอะไรก็แค่ร้านอาหารของฉันจะเปิดในวันนี้นะพ่อแม่ของฉันเลยขอให้เชิญให้เพื่อนๆไปเป็นแขกกลุ่มแรกให้มาลองชิมอาหารรสชาติที่นี่นะไม่คิดเงินด้วยนะครอบครัวของฉันน่ะเปิดร้านอาหารธรรมดาอาหารก็สไตล์คมคุกปกตินั่นแหละฉันเลยไม่ได้เชิญจิ๋งย้วนห่าวกับยูเออร์มาด้วยนะนายสามารถมาที่นี่โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรก็ได้นะฉันไม่ทำให้นายต้องลำบากใจแน่นอนโอเคสิกี่โมงล่ะบอกฉันมาเลยเดี๋ยวฉันจะได้ไปตรงเวลา 11:30 นนะฉันจะส่งโลเคชันไปให้มาหาได้เลยนะโอเคล่ะภัตตาคารยาวยาวเฉินโม่ในที่สุดนายเองก็มาสักทีฉันรอนายมานานเหลือเกินยาวยาวนี่คือเฉินโม่สินะฉันได้ยินเรื่องของเธอมาตลอดเช้าจนฉันเริ่มหูอื้อเต็มไปหมดแล้วละขอให้ธุรกิจของคุณป้าเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้มีแต่ความโชคดีเธอนี่รู้จักพูดจริงๆเลยนะไม่แปลกเลยที่ยาวยาวของฉันจะเอาแต่พูดเรื่องเธอทั้งวันเลยนะแม่รีบกลับไปทำงานเลยนะเพื่อนของหนูหิวมากเลยจ้าจ้าฮ่าฮ่าเมื่อกี้เรากำลังที่จะให้เงินของขวัญหลังจากที่กล่าวแสดงความยินดีตอนนี้เราทำยังไงดีนะถ้าเราบอกไปว่ามันเป็นของขวัญของเจียงยาวๆเธอคงต้องไม่ยอมรับแน่นอนงั้นฉันจะวางมันไว้ตรงนี้ก็แล้วกันเป็นหม้อนี่เพื่อนร่วมชั้นของฉันเองนั่งตรงไหนก็ได้นะเลือกเอาเลยเฉินโม่ไอ้กระจอกนั่นมันกล้ายิงไงมาแตะต้องยาวๆแม่งเอ้ยเวนจริงๆเฉินโม่มานั่งตรงนี้สิเจ้ากังเพื่อนสนิทของเฉินโม่พวกนายคุยกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปดูว่าอาหารพร้อมหรือยังหวังเลยยาวๆเธอน่ะอยู่ทำงานเธอหาที่นั่งก่อนทุกคนรอคุยกับเธออยู่นะโอเคงั้นฉันจะนั่งคุยกับพวกนายก่อนก็แล้วกันยาวๆเธอมานั่งที่ฉันก็ได้นะเดี๋ยวฉันจะไปนั่งตรงนู้นก็แล้วกันโอเคจ้าขอบใจมากเลยนะเจ้ากังฮี่นายน่ะติดฉันติดหนี้ฉันแล้วนะหนูน้อยฉันโม่เฮ้ยนี่น่ะมันไม่ได้เป็นการติดหนี้อะไรทั้งนั้นนั่นแหละแต่ยังไงก็เถอะจูฮาววันนี้เป็นวันเปิดร้านของเจียงยาวๆนะวันแรกเลยนายเตรียมของขวัญอะไรให้เธอบ้างล่ะอ๋อฉันน่ะเตรียมต้นไม้นำโชคมาให้เธอแล้วอยู่หน้าร้านนั่นไงไอ้เฉินโม่นายคงไม่ได้มาแบบมือเปล่าสินะI got this, man, I got it. I will not
rock when I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest, dark, dark, bitch. Watch it, I'm the fucking king of rock, bitch.